อวอร์ดตอนที่2ธรรมะสวัสดีครับเจ้าจ๋าธรรมะสวัสดีลูกสติมาปัญญาเกิดเข้ามาอยู่ในห้องนี้อีกครั้งหนึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตหนูนะจ๊ะที่ได้เห็นการเดินทางของคนที่รับใช้คนในโลกนี้ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ลูกคุณยายจ๋าครับเวลาที่ผมอยู่ในห้องนี้ผมก็รู้สึกได้ถึงแม่เลยนะครับสติมาก็เช่นกันเจ้าค่ะคุณยายจ๋าสติมาก็ระลึกถึงพระคุณของแม่และก็ผู้ที่มีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ทุกท่านเจ้าค่ะยายก็เชื่อมั่นว่าอย่างนั้นทุกคนที่ได้เข้ามาในห้องนี้ก็จะได้ยินเสียงเต้นของหัวใจแม่ของตัวเองมันมีหัวใจแม่และหัวใจของแม่ที่รับใช้โลกโดยการรับใช้ลูกคือหัวใจของโพธิสัตว์ถ้าเรามองว่าเราปลอดภัยได้ตอนที่เราอยู่ในท้องของแม่นะลูกยายก็เชื่อว่าเมื่อลูกเกิดมาโลกใบนี้ก็จะปลอดภัยเสมอถ้าใจของลูกพร้อมที่จะเรียนรู้และเผชิญกับความจริงถ้าเผชิญกับความจริงแล้วสงบเย็นได้ก็เป็นประโยชน์ได้ห้องนี้จึงเป็นห้องประวัติศาสตร์ในการที่จะมอบรางวัลบุคคลที่ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ปีนี้พระอริยตารามหาโพธิสัตว์งดงามสมบูรณ์ด้วยหัวใจของศิลปินที่พร้อมที่จะรับใช้โลกยายก็มั่นใจว่าเวลาที่เราเข้ามาในห้องนี้จะได้รับพลังงานดีๆที่จะออกไปรับใช้ผู้คนได้อย่างมากมายทุกคุณยายว่าคนที่ได้รับรางวัลตาราอวอร์ดเนี่ยเรายังรับใช้เขาน้อยไปซะด้วยซ้ำนะเพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่าเวลาที่เขามีลมหายใจเข้าที่สงบเย็นมีลมหายใจออกที่เป็นประโยชน์มือข้างหนึ่งที่ยื่นออกไปแล้วพร้อมที่จะยืนยันการช่วยเหลือแม้ว่าเรื่องนั้นจะยากเพียงไหนก็ตามเขาจะไม่ปฏิเสธแม้งานนั้นจะยากเพียงไหนเพราะเขามั่นใจในปัญญาของเขาของยากก็กลายเป็นความสำเร็จจริงไหมลูกถ้าเขาทำงานได้อย่างนี้ทำไมเราจะเคารพหัวใจของคนเหล่านี้ไม่ได้ถ้าคนเหล่านี้เข้ามาในวันที่31ตุลาคมทุกก้าวย่างของเขาควรจะได้รับการเคารพจากพวกเราทุกคนคุณยายมั่นใจว่าคุณธรรมเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นในสังคมโลกโดยเฉพาะในสังคมไทยนะลูกถ้าเราจะนำความสุขกลับมาคืนสู่ผู้คนมากมายเราต้องไม่ลืมที่จะนำความสุขกลับมาที่ใจของเราในฐานะของผู้รับใช้หรอกถ้าใจของเราคือโรคภายในของเรามีความสุขได้อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์การคืนความสุขต่อบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราก็ไม่ใช่เรื่องยากจริงไหมจ๊ะจริงครับคุณยายผมก็มั่นใจอย่างนั้นนะครับเจ้าค่ะคุณยายสติมาก็เชื่อมั่นเหมือนกับน้องปัญญาเกิดเจ้าค่ะเพราะว่าความรักของพระองค์เป็นความรักที่มีแต่แสงสว่างแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขแม้สิ่งนั้นจะไม่น่ารักก็ยังมีความสุขที่จะได้รักใช่ไหมเจ้าคะคุณยายจ๋าถูกต้องลูกสติมาปัญญาเกิดเก่งมากเลยคุณยายอยากชวนเด็กๆทางบ้านนะลูกถ้าเรามีความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวแม้คนที่อยู่ข้างหน้าเราอาจจะทำตัวไม่น่ารักแต่ถ้าเรามีความสุขที่จะรักความสุขที่อยู่ในใจของเราเนี่ยค่ะเป็นแสงสว่างแห่งความรักจริงๆขอให้มีความสุขที่จะทำงานแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาไว้นะลูกการมีพลังงานและเป็นแสงสว่างแห่งความรักเช่นนี้ก็จะทำให้โลกในใจของหลานๆรอดและเมื่อโลกในใจรอดมันก็ง่ายมากที่เราจะสามารถแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาโลกภายนอกก็รอดด้วยทั้งสติมาและปัญญาเกิดรวมทั้งหลานๆที่รักของยายทุกคนนะคะยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่พวกเธอทุกคนต้องเห็นว่าความโก้ที่ได้รับใช้คนอื่นเป็นความจำเป็นที่ยิ่งยวดทีเดียวลูกอย่าปล่อยให้ชีวิตของพวกเราโก้เพราะมีวัตถุภายนอกมากแต่ขอให้รู้ว่าถ้าปัจจัยภายในคืออริยทรัพย์เกิดมากเท่าไหร่ชีวิตของเธอก็จะโก้เพราะได้รับใช้คนได้อย่างกว้างขวางแม้สิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักแต่เธอก็ยังมีความสุขที่จะรับใช้
ถ้าอย่างนี้พวกเธอมีหัวใจโพธิสัตว์หรอกทั้งสติมาปัญญาเกิดและหลานๆทางบ้านอย่าลืมส่งคนดีมีฝีมือพร้อมทั้งประวัติของเขาเข้ามาในคณะทำงานของเรานะคะพวกเราเชื่อว่าเด็กเล็กๆมีหัวใจโพธิสัตว์ได้ไม่ยากเลยแล้วคุณยายก็อยากให้รางวัลหลานๆด้วยนะจ๊ะมามีความสุขกับการเดินตามรอยพระอริยตารามหาโพธิสัตว์หายใจเข้าอย่างสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์เท้าที่ก้าวออกไปพร้อมที่จะรับใช้คนอื่นและมีปัญญาทำงานอย่างไม่ยึดติดนั้นเป็นการยืนยันว่าแม้โลกจะมืดเราก็จะยังมีแสงสว่างแห่งความรักวันที่31ตุลาคมคุณยายเชิญหลานๆเข้ามาเป็นหนึ่งในงานที่เราจะได้สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันลูกเรามีเสถียรธรรมสถานไว้เพื่อจะจัดเป็นเวทีทาราคอนเสิร์ตเพื่อให้เด็กๆรู้ว่าคอนเสิร์ตที่มีซุปตาร์ตัวจริงที่ขึ้นอยู่บนเวทีนั้นซุปตาร์เหล่านั้นต้องมีหัวใจโพธิสัตว์ลูกเราจะได้พบคนดีมีฝีมือระดับโลกที่จะเดินทางมาเพื่อรับรางวัลและร่วมกันจัดเวทีทาราคอนเสิร์ตร่วมกันลูกคุณยายชวนหลานๆไว้ก่อนแล้วโปรดติดตามพวกเราพูดคุยกับพวกเราได้ในไอดีที่เขียนไว้นี่นะคะแล้วเราจะพูดคุยกันในไลน์บ้านนี้มีอริยะทำงานร่วมกัน1บวก1จึงไม่ได้หมายถึง2ลูกแต่1บวก1หมายถึงพลังงานแห่งความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลลูกวันนี้คุณยายชวนหลานๆทางบ้านแล้วก็ไม่ลืมที่จะชวนสติมาปัญญาเกิดออกไปทำงานจัดเตรียมบ้านเราเพื่อเป็นบ้านหลังที่2ของคนทุกคนในโลกนี้นะจ๊ะธรรมะสวัสดีจ้ะถ้าอย่างนั้นปัญญาเกิดจะรีบออกไปช่วยทำงานเลยนะครับเจ้าค่ะสติมาก็จะออกไปช่วยงานอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะคุณยายจ๋าเป็นชาวไร่ก็ทุกข์เป็นชาวกรุงก็ทุกข์ขี่ม้าก็ทุกข์ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ทุกข์ขับรถคันหรูก็ยังทุกข์เป็นโสดก็ทุกข์ไม่เป็นโสดก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์มีก็ทุกข์เป็นนางเอกก็ทุกข์ไม่มีอะไรไม่ทุกข์มาหาทางทำให้ทุกข์น้อยลงกันเถอะค่ะการปฏิบัติธรรมทำให้ผมได้รู้จักกับบุษบาเกิดมากับความสดใสทำให้ผมได้ค้นพบลมหายใจยังคงหายใจทำให้ผมออกจากกันลาให้รู้ว่านอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมยังทำให้ผมสบายใจทำให้ผมค้นพบบางสิ่งที่ทำให้ตาสว่างและผมคิดว่าเราน่าจะไปด้วยกันนะครับทำไมเสียใจช่วงรู้ตื่นเปิดบ้านสุขแท้จากภายในเริ่มต้นได้ที่ตัวเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ให้รางวัลอันนี้ให้กับผมนะครับก็ดีใจครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจที่ผมจะทำงานต่อไปอย่างหนักเพื่อส่วนรวมครับคือในโลกนี้ก็มีหลายคนนะครับที่เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้ตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้น เราก็สามารถที่จะพิจารณาหาบุคคลที่เสียสละจริงๆผู้ที่เสียสละจริงๆก็มีไม่มากนักนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะมีกิเลสหรือมีอะไรที่ตัวเองยังต้องยึดติดอยู่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มปิติมากแต่ก็จะทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆกับรางวัลที่ได้รับวันนี้ค่ะหัวใจโพธิสัตว์คนเราเกิดมาต้องให้ถ้าหากเราไม่ให้เราก็คงไม่ได้สิ่งนั้นกลับมาควรจะบำเพ็ญตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
และก็เพื่อนมิตรสหายและทุกท่านเราต้องให้ก่อนแล้วถึงจะได้มาถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ผลงานอันนี้หรือว่าประดับเกียรติระวงตระกูลของเราก็จะบังเกิดผลไม่ช้าก็คงเร็วนะคะคือถ้าเรารู้จักสถานที่แห่งนี้เราก็รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่แห่งธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับรางวัลจากสถานที่แห่งนี้ก็แปลว่าเราน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่เขามองว่าเป็นคนที่มีธรรมะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าถ้าเกิดมีคนมาชมว่าเราเป็นคนเก่งหรือว่าเราเป็นคนหน้าตาดีมันก็ยังไม่น่าภาคภูมิใจเทียบกับมีคนเห็นว่าเราเป็นคนดีเป็นคนที่มีธรรมะอันนั้นคือความรู้สึกที่แท้จริงที่ได้ที่นี่ค่ะถ้าใครก็ตามซึ่งเป็นคนมีธรรมะอยู่ในหัวใจแล้วก็เป็นคนที่มีจิตอาสามีจิตสาธารณะพร้อมที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมคนคนนั้นแหละค่ะควรที่จะได้รับรางวัลจากที่นี่ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับเพราะผมคิดว่ารางวัลนี้เนี่ยที่มอบให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกียรติสำหรับตัวผมเองกับครอบครัววงตระกูลของผมนะครับรวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมวอลเลย์บอลครอบครัววอลเลย์บอลทุกท่านที่ทราบว่าผมได้รับรางวัลนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติกับพวกเราทุกคนนะครับก็ทราบว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มีความสำคัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานแล้วก็ทำความดีให้กับสังคมนะครับผมเป็นตัวแทนของสมาคมวอลเลย์บอลก็แล้วกันนะครับขอเป็นตัวแทนของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนนะครับมารับรางวัลนี้นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็คิดว่าเราก็จะพยายามทำหน้าที่ของเราแน่นอนที่สุดก็เรื่องของการเสียสละการให้นะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าเรารู้จักเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกความสุขนะครับก็อิ่มถึงความสุขนะการเป็นผู้ให้เนี่ยเราเป็นคนที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยผ่องใสแล้วก็สะอาดนะครับเราก็จะพบว่าความสุขเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการรู้จักเสียสละการรู้จักให้นั่นเองนะครับยินดีที่ได้มารับรางวัลนี้แล้วก็รู้ความรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกเกียรติยศอีกอย่างนึงที่เราได้สร้างนะครับหน้าที่ของที่จะให้ทุกคนรู้จักทุกคนได้ติดตามแล้วก็ได้รับรางวัลนี้รู้สึกว่ามันก็เป็นเกียรติยศอีกด้านหนึ่งแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งของผมคำว่าหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นหัวใจที่ทำให้ผมรู้สึกเฮ้ยได้รับการเป็นตัวแทนรางวัลนี้แล้วก็เป็นหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ในสำหรับตัวผมแล้วก็เป็นอะไรที่ปลื้มในจักรสำหรับตัวผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มารับรางวัลในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับตาราวอร์ที่เห็นเรานะครับที่เราสิ่งที่เราทำมานะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะฮะที่ผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคนไทยนะฮะที่รักชาติรักแผ่นดินแล้วก็รักในความเสียสละรักในการที่จะให้นะครับส่วนผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมได้ถึงแม้เราจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่อยู่ด้านหลังนะครับผมเชื่อว่าการปิดทองหลังพระเนี่ยสักวันหนึ่งถ้าทองจะบนพระสิ่งที่จะมองเห็นก็คือความสวยงามขององค์พระนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกดีใจที่ไปกินที่นี่ครับก็รู้สึกปิติมากๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆนะครับโดยเฉพาะได้มาพบเห็นผู้ที่ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ได้นำเอาพระพุทธศาสนาแล้วก็พระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้เผยแพร่แล้วก็ได้ทำให้สังคมแล้วก็พุทธศาสนิกชนหลายๆคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็เดินไปตามแนวทางแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็ถือว่าได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็ได้มาเจอผู้ที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกันก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกปิติครับได้นี่เลือกได้นี่ yeah
ฝนฝนแล้วหนาวหนาวแล้วร้อนเดียวก็ฝนพรำทุกทุกแล้วร้อนเดียวก็หายกลับกลายเป็นสุขสันต์ก็เลยคิดว่าชีวิตคนเรามันก็เท่านี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราอย่าไปคิดเอาตัวของเราเป็นเจ้าของแล้วท้อลมไปแล้วก็ลุกขึ้นมาได้รักรักเลิกกันแล้วรักที่ดีก็เจออีกใช่ไหมไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเลยที่เราเป็นเจ้าของบ้านที่มีอะไรวันนี้มีคำถามโดนใจค่ะที่เด็กวัยรุ่นบอกว่าเขาเปิดเข้าไปในเน็ตแล้วก็เจอคนพูดอย่างนี้มากทีเดียวเพื่อว่าอะไรรู้ไหมคะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปถ้าเราบอกว่าคนชั่วได้ดีมีมากมายก็แสดงว่าตาเราบอดแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วคนทำดีได้ดีเนี่ยไม่ต้องไปให้ใครเห็นก็ได้เวลาที่เรามองว่าเรามีความสุขที่เราได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่านึกถึงทีไรเราก็มีความสุขใจทุกครั้งเห็นไหมคะว่าคนที่เห็นว่าทำดีเนี่ยก็คือตัวของเราคือคนที่ได้ทำนั่นเองค่ะเคารพความดีที่คุณได้ทำทำดีแล้วก็อย่ายึดดีอย่าถือดีอย่าอวดดีอย่าเมาดีอย่าหลงดีนะคะให้ทำดีแล้วปล่อยดีค่ะอันนั้นคือที่สุดของดีนะคะไม่ใช่ทำดีแล้วก็ทุกข์เพราะยึดเพราะติดเพราะเมาเพราะหลงอวดว่าดีของเราดีกว่าคนอื่นให้มั่นใจในความดีแล้วก็ทำความดีอย่างตัวตนเล็กๆเป็นอิสระจากความยึดดีด้วยส่วนทำชั่วได้ดีมีถมไปถ้าเราไม่ใจบอดจริงๆนะคะเราจะรู้ว่าแค่คิดชั่วก็ทุกข์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความละอายและเกรงกลัวต่อการทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคุณยายว่านั่นเป็นก้าวแรกของการเริ่มเข้าสู่การทำดีค่ะขอให้คุณหยุดเพราะมีความละอายและเกรงกลัวอย่าเชื่อว่าเราทำชั่วแล้วคนอื่นไม่เห็นเราจะลอยตัวนะคะเงาในกระจกมันสะท้อนตรงเสมอค่ะขอให้สำเนียกไว้ให้มากว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราอย่าได้ก้าวไปสู่ความทุจริตเพราะเรารู้และละอายเกรงกลัวต่อการกระทำถ้าอย่างนี้เราจะมีคนที่ทำดีและหยุดชั่วเต็มไปหมดเลยค่ะขอให้เด็กๆมีความอาถรรพ์อยู่โดยธรรมนะคะแล้วก็มั่นใจอยู่กับสิ่งที่เรารู้ว่าถ้าชั่วแม้แต่เล็กน้อยจะหยุดทำทันทีดีแม้แต่เล็กน้อยจะเร่งทำทันทีไปจนถึงที่สุดของดีคือปล่อยดีนั่นแหละค่ะเราจะมีความร่าเริงและหมดสงสัยค่ะถ้าหมดสงสัยเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเช่นนี้หมดทุกข์แน่นอนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะรองพื้นเพื่อผิวเรียบเนียนยาวนาน12ชั่วโมงมาสคาร่าให้ขนตาก่อนงามคงทนตลอด8ชั่วโมงดวงตาโดดเด่นยาวนาน10ชั่วโมงลิปคัลเลอร์ชัยน์เพิ่มเสน่ห์ให้เรียวปากได้นาน6ชั่วโมงจะกี่ชั่วโมงความสวยก็มีวันหมดอายุทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดก็ไม่ทุกข์ไม่หวั่นแม้มันจะมามากผมดำเริ่มลาจากผมขาวเริ่มมาเยือนตีนกงตีนกาเริ่มมาแชร์มาเชือนริ้วรอยมากันเกลื่อนเขามาเตือนแล้วไงปล่อย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 
ก็เพราะสังขารนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงสำหรับชื่อเสียงเป็นสิ่งไม่แท้เกียรติศักดิ์ลาภยศเป็นสิ่งไม่แน่เงินทองกองเป็นแพไม่มีอะไรจีรังไม่มีอะไรยั่งยืนปล่อยไปเถอะปล่อยไปเถอะช่วงดูอะไรดีสุขแท้จากภายในเริ่มต้นได้ที่ตัวเราธรรมสวัสดีครับพ่อธเนศสุขวัฒน์นะครับเป็นอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานมาปีนี้ก็ปีที่20แล้วนะครับจุดเริ่มต้นของการเข้ามาทำงานที่เป็นอาสาสมัครก็คือว่าเราเนี่ยมองเห็นว่าในยุคก่อนเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีคนทำงานแบบนี้เยอะงานจิตอาสากลายเป็นงานที่อยู่ในทันทสถานคือต้องทำผิดแล้วถึงออกมาทำงานให้สังคมทำเพื่อสาธารณะเรามองว่ามันเป็นความรู้สึกที่ผิดนะแต่จริงๆแล้วการทำงานจิตอาสาคือการลดตัวตนต่างหากนะครับก็เลยมีความคิดว่าอยากจะช่วยคุณแม่ทำอะไรบางอย่างได้เคยโทรคุยกับคุณแม่ในตอนที่คุณแม่จัดรายการวิทยุในสมัยก่อนแล้วก็เข้ามาพบท่านด้วยการสนทนาธรรมกันก็เลยทำให้มองเห็นว่าการที่เรามาเป็นกัลยาณมิตรช่วยกันทำงานจิตอาสาออกไปโดยในงานที่คุณแม่อาจจะทำไม่ได้ในพาร์ทของภาควิชาชีพที่เราถนัดเช่นเราทำงานดนตรีได้เราก็เอาดนตรีเด็กเข้ามาช่วยในการทำดนตรีธรรมะสำหรับเด็กเล็กขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ชวนเพื่อนๆศิลปินที่อยู่ในแวดวงเรามาเป็นจิตอาสาเช่นคุณแม่พุทธชาตัวนั้นวันนี้คุณพ่อชลัดเฟื่องอารมณ์หรือคุณแม่ตุ๊กวิยดาโกมลกุลอะไรประมาณนี้คุณพ่อป้อมออโตบานเราก็มาช่วยกันเป็นจิตอาสาในกลุ่มของคนทำงานวิชาชีพสายดนตรีในยุคนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นทำงานสิ่งที่คิดว่าเราจะช่วยกันเผยแผ่ธรรมะออกไปในการเป็นบทเพลงที่จะช่วยคุณแม่ในทางหนึ่งโดยใช้วิชาชีพของเราความสามารถของพวกเราและกลุ่มของพวกเราที่ตั้งใจดีจะทำงานธรรมะเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งใจทำงานจิตอาสาถวายคุณแม่ในเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับการเป็นจิตอาสานั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเลยนะครับเมื่อเราได้ให้เราก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ให้เพราะว่าจิตที่คิดจะให้นั้นเบาจิตที่คิดจะเอานั้นหนักการที่เราได้เป็นผู้ให้ทำให้เรามีความสุขในการให้ทุกครั้งให้แล้วก็มีความสุขนะครับไม่ได้รู้สึกว่าให้แล้วสูญเสียแต่สิ่งที่เรารู้สึกมีความสุขคือว่าการทำงานของเราไม่ต้องเป็นคนเบื้องหน้าเราทำงานแบบคนเบื้องหลังเป็นการลดตัวตนนะครับการทำงานธรรมะไม่จำเป็นต้องยกหูชูหางแต่ว่าเรากำลังรู้สึกว่าเรากำลังจะช่วยเหลือคนอื่นทั่วๆไปเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนผู้ที่อยากจะเข้ามาเป็นจิตอาสาไม่ต้องมีความสามารถมากหรือว่าไม่ต้องเก่งมากแต่ขอให้เรามีใจที่อยากจะทำการทำงานจิตสาธารณะทำให้ทุกท่านมีใจที่เบิกบานรู้ตื่นและเบิกบานทุกๆครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณทำดีคุณจะมีความสุขมูลนิธิโอเคไลฟ์หล่อเลี้ยงไว้ให้ทุกคนติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเสถียรธรรมสถานได้ที่ www.sdsweb.org หรือ facebook.com/sdsfaith ค่ะบ้านที่มีอารี